ครับคุณเจนจิตสบายดีกันไหมครับทุกท่านที่เข้ามาไม่แน่ใจว่ามีทุกคนภาษาไทยได้ใช่ไหม I'm not sure if everyone is Thai here who would like to come and breathe and check in with me Let me know if you need English translation okayOnce you find situation, สวัสดีครับแม่คิดถึงนะครับฝากแผ่พลังงานนี้ให้พ่อแล้วก็ให้น้องให้คุณยายแล้วก็ให้คนที่บ้านด้วยนะครับแม่สบายดีนะยายสบายดีนะครับไม่ได้กลับไปเยี่ยมเลยเพราะว่าเจ้าโควิดนี่เองขอทุกคนได้ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับและสร้างภูมิคุ้มกันจากข้างในและผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้รักนะครับและคิดถึงโอเค so no English translation if I have the English student here please comment below that you need the English translation otherwise gonna be in Thai okay จะถอยห่างนิดนึงครับก็ให้เรานั่งท่าที่สบายๆนะครับอาจจะใช้หมอนรองใต้กระดูกรองนั่งเล็กน้อย can sit comfortably หากระดูกรองนั่งให้เจอ find the sitting bone นั่งขัดสมาธิแบบดอกบัวครึ่งหรือแบบดอกบัวเต็มก็ได้นะครับ can sit cross leg half lotus or full lotus okay และเมื่อเราพร้อมนะครับค่อยๆเอามือทั้งสองข้างเข้ามาหากันช้าๆช่วงเวลานี้เป็นวันหลังจากวันพระหรือว่าวันพระจันทร์ใหม่ข้างแรมใหม่นะครับเป็นการที่เราได้ใช้พลังงานนี้ของพระจันทร์ดับเป็นพระจันทร์เกิดใหม่ได้เซตอัพอินเทนชันข้างในเซตอัพความตั้งใจใหม่ในการที่เราทำให้กับตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างและคนที่ทำงานของเราSo let your inhale, หายใจเข้าให้ลึกท้องพองตัวสูงขึ้น Inhale, lengthen the spine ยืดอกพายไหล่พึงไหล่ไม่ห่อนะครับหลังไม่คอมและตัวใหญ่ตัวสูงขึ้นลูกบอลใหญ่ขึ้น Exhale, หายใจอ้าปาก Squeeze the ball together Inhale, หายใจเข้าลูกบอลใหญ่ขึ้นSmile to the light ยิ้มให้แสงสว่างจากเบื้องบนหายจับบีบลูกบอลเข้าหากัน Make a little noise Make some noise ให้มีเสียงนวดสมองเข้าไปคลายสมองความเครียดดึงดูดพลังงานบวกเงินทองต่างๆเข้ามา Inhale ผ่านจมูกหรือผ่านปากก็ได้นะครับและค้างไว้ Hold the breath Visualize the light Smile to the light of love and abundanceExhale หายใจให้หมดสังเกตพลังงานการสั่นสะเทือนที่ปลายนิ้วและจากนี้ Normalize the breath แปลว่าหายใจเป็นธรรมชาติหรือให้ที่ว่างที่รักเราจักรวาลพุทธะพระเจ้าได้หายใจผ่านเรายุบหนอพองหนอที่มือแล้วค่อยๆอังมือด้านขวาด้านคุณพ่อด้านผู้ชายด้านซ้ายด้านคุณแม่คุณยายคุณย่าด้านผู้หญิงได้กลับมารักกันคืนดีกัน merging yin and yang and rub your palm to one another บอกรักเขา making the heat in the cold winter หายใจให้ลึก faster and faster เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับand ค่อยๆหยุด stop feel the energy หายใจเข้าลูกบอลใหญ่ขึ้น microscopic the big bang หายใจลูกบอลเล็กลงพลังงาน health inner wealth and vitality เม็ดเลือดขาว the white blood cell
โฟกัสแสงสว่างระหว่างคิ้วตอนหลับตาก็ได้กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันจากไวรัสและแบคทีเรียประจำวันนะครับ Let's do one more round อีกรอบนะรับ faster เร็วขึ้นkeep breathing deeply หายใจให้ลึกนะครับ one moreร้อนขึ้น and stop เอามือเข้าไปที่เบ้าตาพลังงานความรักนี้ให้ตาของเรา open your eyes in the darkness ลืมตาในความมืดและครูหวังว่าเราจะเห็นแสงสว่างในโลกที่มืดมนนี้โลกที่หลายคนจะสิ้นหวัง roll your eyes up and down left and right เกิดลูกในตาขึ้นลงซ้ายขวาให้พลังงานไออุ่นรักนี้ได้ช้อนใจเข้าไปที่ลูกในตาหน้าต่างของหัวใจของฉันที่จะดึงดูด projection และ reception เข้ามาที่เป็น optimal หรือเป็นสายกลางมากขึ้นแล้วค่อยอังมาที่หู bring your palm to your ears listen to the silence and instead of listening to silence see if you can listen from silenceฟังเสียงจากความเงียบข้างในแล้วมีมาสซาจนะนวดคอบ่าไหล่บอกรักกล้ามเนื้อที่ตึงมาทั้งวันทำงานหนักมาทั้งวันแล้วมีมาสซาจ your area under your collarbone กล้ามเนื้อใต้กระดูกไหปลาร้า your collarbone is here so maybe a little massage here breathe to your tightness breathe to your sweet pain หายใจบอกรักความตึงกล้ามเนื้อใต้กระดูกไหปลาร้า left and right หายใจให้ลึกนวดกล้ามเนื้อทั้งสองมือเลยก็ได้นะครับ breathe and love that tightness and now หลังจากนวดกระดูกไหปลาร้ากล้ามเนื้อที่ตึงที่คอบ่าไหล่และกระดูกไหปลาร้าแล้วเราจะทำมุตรา meditation ด้วยกันมุตราแปลว่า seal หรือว่าปางมือนั่นเองนะครับนี่คืออัญชลีมุตราและนี่คือปัดมามุตรา Lotus Offering Mudra เมตตาแผ่ที่ปลายนิ้วแล้วสิ่งที่คุณจะ invite หรือว่าเชิญให้พวกเราทำด้วยกันคือหลังจากเรานวดกล้ามเนื้อใต้กระดูกไหปลาร้า Collarbone Massage ครึ่งเบาๆใครมี Essential Oil น้ำมันหอมระเหยนะครับค่อยๆนวดเขาก็ได้ทั้งสองข้าง If you have the Essential Oil ถ้าใครอยากจะอุดหนุนคุณในช่วงที่ลำบากช่วงนี้นะอาจจะเมสเซจมาก็ได้นะครับคุณมีเหลือ1อันนะ Peppermint Oil is really good for the sinus clearing if you're interested ให้ค่อยหยดน้ำมันหอมหน่อยที่เรามีนะครับสักหยดหนึ่งที่มือก็ได้ One drop in your hand แล้วค่อยๆ rub to one another ถูให้เกิดความร้อนมากขึ้นและมากขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆนวดต้นคออังหูหรือหายใจให้ลึก You can breathe three deep breaths with Peppermint Oilแล้วค่อยๆ bless นวดคอบ่าไหล่กล้ามเนื้อใต้ต้นคอไหปลาร้าต่างๆที่เราตึงมาทั้งวันทำงานหนักเพราะว่ายุคนี้หลายคนต้องถูก push ให้เราต้องสู้เนาะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเหล่านี้ขอให้ทุกคนอย่ายอมแพ้นะครับเราก็จะไม่ยอมแพ้เนาะเราจะสู้เราจะผ่านยุคมืดนี้ไปด้วยกันได้ภูมิคุ้มกันจากข้างในนะครับจากนี้เราจะทำปางมือที่เรียกว่าGaruda MudraGaruda เนี่ยภาษาสันสกฤต Garuda แปลว่าพญาอินทร์พญาครุฑครึ่งมนุษย์แล้วก็ครึ่งเทพครึ่งอีเกิล so Garuda is the half man and half bird half eagle and you're gonna place your thumb crossing together and place that in front of your heart วางไว้ที่ข้างหน้าหน้าอกหรือหัวใจนะครับ and I want you to feel the heatหาความอบอุ่นที่หน้าอกของเราขอบคุณมากครับพี่หมวยเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับขอพี่หมวยและคุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณมากนะครับที่ซัพพอร์ตกันและกันมาเสมอคิดถึงมากตอนนี้นะครับเราค่อยๆหายใจให้ลึกฟังเสียงหัวใจที่เต้นตึบๆ Know that you're not heartless เราไม่ใช่คนที่ไร้หัวใจรักตัวเองและรักเพื่อนบ้านและคนรอบข้างของเราเนาะ
หายใจออกให้หมด Exhale fully จาก Garuda Mudra ให้ความอบอุ่นในหน้าหนาวนี้ In the winter Give yourself a little love A little heat Garuda Mudra to your heart อีก2 ลมหายใจนะครับ Two more deep breaths everyone สดชื่นนะ One more อีก1 รอบนะครับ Inhaleหายใจเข้าครั้งต่อไปถ้าท่านฝึกกับผมอยู่นะทุกท่านหายใจเข้าอย่างหน้าโฟกัสแสงสว่างชโลมยิ้มแย้มไปที่หนกแก้มยิ้มจากหูซ้ายฉีกถึงหูขวาเนาะหายใจเข้า inhale stretch your front of your neck ยืดเส้นตรงนี้ชโลมแสงสว่าง abundance love infinite abundance love and light and trust ค้างไว้ยืดตัวให้สูงขึ้นนะครับหลังล่างไม่แอ่นเกินไปจนเจ็บหลังล่างนะอย่าเป็นลมนะครับค้างไว้ให้นานพอสมควรสายกลางหายจากอ้าปากแล้วค่อยๆก้มศีรษะ Exhale bow your head monkey brain to kiss the heart และยกอกขึ้นมาชนหัวใจ lift your heart to your chin stretch the back of your neck ยืดเส้นที่ต้นคอนะครับหายใจเข้าให้ลึกค่อยๆลดมือออกสังเกตไออุ่นรักที่มือกับหัวใจที่ให้กันแล้ววาดแขนขึ้น Inhale lift your arms up Exhale shower อาบพลังงานชโลมลงมาช้าๆตั้งแต่หน้าผากอาจจะอ้างมือเข้าแล้วออกอย่างนี้ที่ Vajra Pranayama Mudra หรือว่าจะแยกมือออกจากกันก็ได้นะครับแล้วค่อยๆสไลด์พลังงานลงมาอบอาบทั้งหมด Energy healingโยคะทุกเซลล์ตื่นรู้เบิกบานชะลอมลงไปที่หน้าท้องหัวเข่าที่เราอาจจะเจ็บอยู่ Shower the energy to your knees, your hips, your lower back And feel และแบกมือขึ้นเช็คอิน Feel the effect สังเกตประสบการณ์ที่เกิดขึ้น Receive the energy ท่านได้เป็นผู้ให้กับหน้าที่การงานและครอบครัวท่านหลายครั้งคราวนี้ลองเช็คอินและแบมือรับพลังงานรักแท้จากจักรวาลและพุทธพระเจ้าให้ผมหน่อย You deserve love You came from love And you will go back to love นั่งหลังตรงและผ่อนคลายฟันและกรามรีแลกซ์ your jaw Breathe love and light inAnd receive หายใจรับพลังงานนี้เข้าไป Breathe and receive love Breathe หายใจและรับพลังงานนี้เข้าไปใส่หูฟัง receive
จากนี้นะครับครูจะไกด์พวกเราถ้าใครไม่เคยฝึกแนวนี้มาก่อนจะเป็นแนวโยคะตื่นรู้ซึ่งครูได้รวบรวมตั้งแต่มุตราหรือปางมือพรานาหรือลมหายใจเทคนิคต่างๆบันดาคือการล็อกพลังงานข้างในแล้วก็อาสนะท่าต่างๆของโยคะเข้าด้วยกันเพราะทุกอย่างทั้งหมดคือหนึ่งและหนึ่งคือทั้งหมดที่เราต้องไหลรวมแม่น้ำปิงวังยมน่านด้วยความรักทั้งหมดให้ไหลรวมกันมาเป็นอ่าวไทยและมหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่ที่ไร้ชื่อไร้ศาสนาไร้การแบ่งแยก The next thing I'm going to teach you is my nightly practice It's called the Bandha Locking So basically, we're gonna exhale. หายใจออกเราจะท้องแฟบใช่ปะใช่ไหมครับ So we're gonna exhale, belly pull in and up. Basic หลักๆคือครูอยากให้เราใช้มือหนึ่งวางไว้ที่หน้าท้องมือหนึ่งวางไว้ที่หัวใจเราจะหายใจเข้าท้องป่อง So think about your abs become expand เหมือนกับเป็นกบนะครับ Think about yourself as a frog breathing.เหมือนในสารคดีเราท้องป่องอกป่องเราจะเติมเต็มจากแก้วน้ำเสมือนว่า when you breathe แล้วก็การบ้านของพวกเราคือการนอนหงายนะครับจะได้ไม่เจ็บหลังเจ็บไหล่เจ็บสะโพกเนาะ so this is your pelvic floor สมมติว่าใต้น้ำเนี่ยจะเป็น pelvic floor สวัสดีครับพี่ไก่สวัสดีนะครับสมมติว่าใต้น้ำขวดน้ำนะครับจะเป็นกล้ามเนื้อที่เรียกว่า pelvic floor เป็นกล้ามเนื้อที่เรียกว่า perineum so basically the root lock is just squeezing the area the whole pelvic floor muscles and you're gonna squeeze that but when you breathe in you pour down the water นึกถึงน้ำถ้าคุณเติมน้ำเนาะนี่คือจมูกสมมตินี่คือจมูก this is your noseI want your nose นี่คือข้างหน้านี่คือหลังศีรษะสมมตินี่คือจมูกเราหายใจเข้าจินตนาการว่าลมหายใจได้ผ่านมาที่ไขสันหลังแล้วเข้าไปที่ใต้ก้นกบแล้วตรงนี้จะเป็นกล้ามเนื้ออวัยวะเพศและกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกรองนั่ง So I want you to feel that this when you inhale this one expand ใหญ่ขึ้นและดันลงถูกไหมครับขอบคุณมากครับพี่ไก่แล้วเวลาที่เราหายใจออก When you exhale this pelvic floor muscle gonna be pushed up และตอนท้องป่องป่องใช่ไหมตอนหายใจออกท้องแฟบมันจะแฟบลงตรงนี้ก็จากป่อง pelvic floor ป่องเป็นแฟบ perineum ดันขึ้นแล้วค่อยๆจินตนาการว่า exhale พลังงานลมหายใจไหลผ่านตาที่3แล้วออกมาที่จมูกนะครับ and we're gonna hold the breath and it's gonna look like this แล้วมันจะเหมือนกับเป็นประมาณนี้ลองทำตามดูก็ได้นะครับถ้าใครไม่เคยทำเป็นการเคลียร์ปมและพลังงานต่างๆนะครับ so we're gonna inhale option 1 basicท้องป่องเป็นกบแล้วค่อยๆขึ้นมาพองข้างบนที่กระดูกไหปลาร้า and if you advanced breather ถ้าใครหายใจมานานอาจจะใช้มือแตะบริเวณกล้ามเนื้อใต้หลอดลมตรงคอนึกถึงว่าป่องมาตรงนี้ไม่พอลองป่องขึ้นไปที่กล้ามเนื้อตรงนี้เพื่อให้รู้สึกว่าทุกเซลล์ every cell is breathing with you until here คอขวดเติมน้ำให้เต็มคอขวด breathing in the water from your pelvic floor up to your throat maybe right here muscle ป่องขึ้นโอเคI'm gonna exhale. You're gonna pull the water down from the front, from the back actually, จากข้างหลัง Okay. แต่ว่า basic นักเรียนที่ใหม่แค่ง่ายๆคือจริงๆก็ว่าหายใจออกให้หมด When you exhale fully, จากข้างบนลงมาข้างล่างและรู้สึกว่าขมิบกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกหลังนั่งตอนหายใจออกในท่าเด็กลองทำดูก็ได้นะครับแล้วรู้สึกว่าเราทำเป็นแกล้งซี่โครงบานนะครับตอนที่เราหายใจออกให้หมดเราจะกักลมถ้ารู้สึกว่าหนาวการกักบันดะอย่างนี้ทั้ง3บันดะคือมหาพันธะหรือมหาบันดะจะช่วยให้คุณพลังงานร้อนและอุ่นมากขึ้นโอเค we're gonna try that excuse me โทษนะครับ so one hand on your belly one hand on your chest and maybeLater you're gonna feel this muscle หายใจให้ลึกขึ้นมาจากข้างบนและข้างล่างและข้างบนตรงนี้ใหญ่ขึ้น So when you breathe in feel the water up you're gonna feel this muscle expanding ใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นโอเคเหมือนเติมเต็มแก้วน้ำจาก pelvic floor ข้างล่างขึ้นมา
ข้างบนแล้วขึ้นมาตัดที่ต้นคอ and hold the breath for maybe 7 seconds ถ้าใครปอดเล็กไม่เคยฝึกแบบนี้มาก่อนค้างไว้3วิพอนะครับ if you never done this for only 3 seconds should be sufficient to create the inner heat สร้างความร้อนให้กับหน้าหนาวนี้ภูมิคุ้มกันข้างใน alright we're gonna really creating the white blood cellถ่ายรูปมือก่อนฝึกก็ได้ดูซิว่าตอนนี้มีเม็ดเลือดขาวเยอะหรือเปล่าแล้วจะมา compare the taking a photo before feel your hand film your hand chop taking a photo แล้ว and after effect you're gonna feel tingling หลังจากการฝึกเราจะรู้สึกว่าเม็ดเลือดขาวซาบซ่านทุกเซลล์ตื่นรู้และ every cell gonna breathe along with you with health and vitality okay so exhale fully หายจอกให้หมดสูบสะดือเข้าไปหายจอกท้องแฟบกระบังลมพุทขึ้น inhale กระบังลมดันลงดันลำไส้ป่อง inhale here ป่อง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 และตรงนี้ก็ป่อง hold the breath frog belly ท้องป่องเหมือนกบหายใจตัวสูงขึ้น get taller กดส้นเท้ากดกระดูกรองนั่งลง3หัวใจเต้นก็ได้ครับและหายจากอ้าปากExhale, pull your belly in and up. แล้วทำเป็นกล้างซี่โครงบาน and pretend to expand your ribs out like this. หายใจเข้าเติมน้ำลงไปข้างล่างที่รูทจากกราที่ pelvic floor muscle และขึ้นมาข้างบนเติมน้ำขึ้นมาที่หลอดลม Inhale.Pause ค้างไว้ถ้าเครียดมาทั้งวันกักลมไว้แป๊บหนึ่งนะแล้วหายจากอ้าปาก Exhale to the mouth if you like Feel it Squeeze belly pull in Squeeze your pelvic floor นี่คือมูลาพันธะขมิบกล้ามเนื้อโคนขาในขมิบกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกรองนั่งนะครับ Level 3ถ้าไหวเก็บคางลงทับยูชินดาว Forward and downAnd normalize your breath และหายใจให้เป็นธรรมชาติ and feel the energy release okay and just open your palm to check in for a few breaths และลองหายใจและแบมือให้เป็นธรรมชาติสักครู่หนึ่งนะครับ feel the after effect สังเกตประจุกระแสไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เรากลายเป็น vortex pure love 99.99%infinite possibilities visualize the help is coming in divine timing จินตนาการว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ดีและคุณจะได้กลับบ้านเก่าและทุกอย่างปีนี้ก็จะผ่านไป you are supported and you are loved you are enoughภาวนาให้พวกเราผ่านไปด้วยกันให้ได้นะครับ Everything gonna be jingle bell Alright Okay And the next thing I'm gonna share with you is my bedtime meditation practice คุณจะแชร์ advanced หรือว่าเป็นแบบที่ขั้นลึกมากขึ้น not ขั้นสูง but a little deeper technique Okay So if you really know this alreadyprepare to go a little deeper okay so the next one we're going to do recap ทวนนะครับบันดาลที่1คือ root lock squeeze your pelvic floor ขมิบกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกรองนั่งกล้ามเนื้อสฟิงสเตอร์ข้างล่างและกล้ามเนื้อ pelvic floor perineum squeeze all the muscle group here and think about the energy เหมือนลูกแก้วดูดดึงขึ้นมาที่หัวใจ the heart chakra level 2ต่อมาข้างล่างและข้างบนต่อมาถัดมาคือ belly pull in exhaleนวดลำไส้ถ้ากินข้าวเย็นมาเยอะอย่าไปทำเยอะนะไม่ต้องเยอะนะครับ If you eat a lot of dinner don't go too much otherwise you're gonna work okay you're gonna throw up so one pelvic floor squeeze exhale fully สูบสะดือออกให้หมดone
two and three. Actually, four. เก็บคำ So this Mahabandha has four steps. ครูทำให้มันย่อยง่ายๆนะครับประมาณ4 step. 1. ขมิบกล้ามเนื้อโคนขาในระหว่างกระดูกรองนั่งและกล้ามเนื้อ perineum pelvic floor กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและสิ่งที่เขาเรียกใน quantum physics แล้วก็ scientist เรียกว่า intrathecal pressure เป็น pressure ข้างในที่ไขสันหลังมีเขาเรียกว่า cerebrospinal fluid เป็นกล้ามเนื้อเป็นน้ำที่ไหลเวียนขึ้นไปที่สมองและลงมาที่ไขสันหลังแล้วเวลาที่ตรงนี้มันไหลเวียนได้ดีขึ้นเนี่ยเราจะกลายเป็น vortex ของ infinite possibility love and light and you're gonna attract abundance and pure love and health and vitality okay so now do that again exhale fully squeeze pull expand lift and tuck your chin squeeze pull commit ดึงสะดือเข้ามาไขสันหลังแกล้งซี่โครงบาน squeeze pull expand and tuck คอลงเก็บคอลงขมิบสูบยืดและเก็บขังโอเค ready พร้อมนะครับหายใจออก all the way out hold the breath ค้างไว้หลังหายใจออกหายใจเข้าให้ลึกวาดแขนขึ้น Exhale สไลด์พลังงานลง Feel the energy And I would like to bring one hand above my crown chakra And one hand under my pelvic floor Come back to your heart และกลับมาตรงกลางที่หัวใจ And feel the energy Feel the heatสังเกตพลังงานและความร้อนที่เกิดขึ้น Feel the light Okay One more round Exhale fully Okay, we're gonna do a few more time Inhale, จะเข้ายืดหลังแอน Arch your back like a cow a little bit ถ้าเจ็บหลังไม่ต้องแอนมาก Open your heart Exhale, cat Curl your spine like a cat ยืดเส้นที่หลัง Protract สะบัด Pull your belly inInhale, cow. ในท่านั่งสมาธิก็ได้นะครับ When you do lotus, you can do this on your bed, บนเตียง. Exhale, cat. ถ้าเครียดมาทั้งวันเข้าผ่านจมูกออกอะทางปากได้นะครับ. Inhale. Exhale. One more อีกรอบนะครับ. หายใจเข้าขึ้น cow และหายใจออก cat และค้างไว้มหาพันธะ. Inhale, cow.ยืดอกให้กลายจากก้น hold the breath ค้างไว้คราวนี้ค้างไว้ตอน inhale และขมิบ squeeze the pelvic floor squeeze and lift exhale ถ้าไม่ไหวแล้วปล่อยนะครับห้ามเป็นลมนะ and hold Inhale, arms up. Exhale, slide the energy down. Feel the energy. So get พลังงานที่เกิดขึ้น. Feel the light. And feel the peace that passes all understanding.Feel that you are enough. You are abundant. คุณอุดมสมบูรณ์และเพียบพร้อมคุณจะได้รับการช่วยเหลือในวันและเวลาที่ถูก You are supported in divine timing. May grace take you home and secure you in a divine timingSatu and Amen. We're gonna get through this together, guys. One more set. Exhale fully. Hai jok hai mon. Pull your belly in.
โฮหายใจเข้าให้ลึก prana mudra do this two peace finger prana mudra as you sitting on lotus lift your heart หายใจเข้าขมิบกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกหลังนั่ง squeeze and lift pull your belly in as you inhale expand your ribs pause and listen carefullyMahashambhavi Mudra. Roll your eyes up to the third eye and hold the breath. Focus แสงสว่างระหว่างคิ้ว Roll ลูกในตาขึ้นไปที่ตาที่3 Arch your back. Awakening union. Hold the breath. Squeeze your pelvic floor. ขมิบปล่อยขมิบปล่อยเท่าไหว Lift the energy up. Feel the heat. ความร้อนเกิดขึ้น Stay with me. Stay strong. อย่ายอมแพ้ Stay with me. Hold.ไม่ไหวแล้วปล่อย exhale let go crow is by the cat กงหลังเป็น cat lock มหาบันดาที่ครูสอนเมื่อกี้ lock the three bandha and squeeze lift open your heart expand your ribs inhaleOne more. Don't give up and hold the breath. หายใจเข้าให้ลึกและค้างไว้ Arch your back. Squeeze your pelvic floor. ใช้มุดรานี้และดึงนิ้วโป้งค่อยๆเข้าหากันในบางท่านที่ฝึกมานานแล้วกระแสไฟฟ้ามันจะลงมาที่หัวใจ Okay. Try that. Feel the electricity. Lift the energy. Raise the vibration with the whole planet that's going through the dark time. We can do this together. We can get through this. Economic crisis.ไม่ไหวแล้ว Exhale.Touch your third eye, release, and hold the breath. Squeeze. Mahashambhavi Mudra again. Inhale, come back to neutrality. หายใจเข้ากลับบ้านก่อน. Exhale, shower the energy. Pure love. Down. อาพลังงานความรักแท้ที่พระเจ้าพุทธะได้ให้เรา You are divine bombarded by love ทุกเซลล์ตื่นรู้ระเบิดด้วยความรักเมตตาที่แผ่ซ่านปีกของนางฟ้าที่ไข่สลังได้กระจาย Expand your wings of infinite possibility in your quantum fieldYou are supported. คุณถูกรับ Good night, ครับพี่ไก่ You are lifted up to the highest. คุณถูกยกอุ้มชู You never lack. Allow yourself to be supported and loved. Receive. You've been giving so.Check in with the mudra of your choice. Check in กับมุดราที่คุณสอนหรือว่าที่เรารู้จัก Feel the after effect. สังเกตพลังงาน after effect ที่เกิดขึ้น Inner body awareness ที่ปลายนิ้วฟุ้งฟิ้งเมตตาที่แท้ The white blood cells that's nourishing you dancing. เม็ดเลือดขาวที่เต้นระบำกับเม็ดเลือดแดงที่ปลายนิ้วของฉันFeel that love. With the prana mudra on your left hand, มือซ้ายจะทำ prana mudra ก็ได้หรือว่ามือขวาถ้าใครถนัดด้านขวาควรนำว่าใช้มือขวาทำ prana mudra. If you're right-handed, intuitively, I recommend you to use your left hand to do right hand. Sorry.To do prana mudra, all right. And release your arms down. พยายามไม่ล็อกข้อศอกนะครับ พยายาม micro bend a little bit. Hands down on your knees. And with your moon hand, with your indominant hand, ถ้าเราถนัดด้านขวาใช้มือซ้าย okay, นิ้วโป้งซ้าย If you're right-handed, use your left thumb. If you're left-handed.Use your opposite thumb. ถ้าถนัดด้านซ้ายใช้นิ้วโป้งด้านขวา
Okay, next one. So close your thumb to the nostril. Okay. Nadi Shodhana Pranayama. New Shinu Klang Tak Rawang Kyu before bed. Release stress. Release fight and flight mode. Tira Tong Su Pya Ngan Tam Tak. Na Yuk Ni. Exhale fully. Attracting abundance. It's striving towards that. Inhale to the opening. Ring finger. Chai Nui Nang Kani Tong Salap Kan. Hai Jai Op Phan Daan Sai. Daan Nui Nang. หายใจเข้าผ่านด้านนิ้วนางที่เปิดอยู่ Inhale through the ring finger side Mahashambhavi Mudra Roll ลูกในตาขึ้นไปที่ตาที่3 Pause at the third eye หายใจเข้าให้ลึกไปเลี้ยงจักราทั้ง7สีรุ้งตัวสูงขึ้น Get taller Pause Close your ring Open the thumb ปิดนิ้วนางเปิดนิ้วโป้ง Exhale to the thumbInhale to the thumb. Pause at the third eye. Mahashambhavi Mudra. Close the thumb. Open your ring. ปิดนิ้วโป้งเปิดนิ้วนางหายใจผ่านนิ้วนาง Inhale to the ring finger. Pause.At the brain, the pineal gland. ค้างไว้ที่สมองต่อมใต้สมองใต้หน้าผากผิวหนังที่หน้าผากขนคิ้วผ่อนคลายปิดนิ้วนางเปิดนิ้วโป้ง Close your ring, open your thumb. Exhale to the thumb. Inhale to the opening thumb. Pause at the full moon. Close the thumb. Exhale to the ring. หายใจผ่านนิ้วนางไหลซ้าย Exhale to the new moon The moon reborn Inhale from new moon to full moon Pause at the full moon Of your third eye ค้างไว้ที่ตาที่3พระจันทร์เต็มดวงและหายจอกเปิดนิ้วโป้งพระจันทร์ดับ Exhale to the sun New moon againInhale to the sun. Pause with the inner mudra at the full moon. Abundance, golden light. แสงสีทองอร่ามที่ตาที่สามที่หน้าผากเปิดนิ้วนาง Exhale to the new moon. Slowly release your palms down. Or you can do it a few more rounds.ทำอีก 2-3 รอบแล้วแต่นะครับแต่คุณจะค่อยๆปล่อยมือออก Feel the energy of the thumb, your finger to your third eye Slow shower the energy down พลังงานลงมาที่หน้าอกและหัวใจชะลมลงมาที่จักระข้างล่าง Slide the energy down to your root chakra Calm down your root of fight, flight to survive ที่เราต้องสู้เพื่ออยู่รอดCalm amygdala, calm รู้จักกราต่างๆให้บาลานซ์มากขึ้นเจ็บหลังล่างน้อยลงเจ็บเข่าน้อยลง Feel the floor and open your palm. You can do the mudra, prana mudra on your knees. Check in with your body awareness. Check in กับจิตตระหนักรู้สัมผัสรู้ทุกเซลล์ตื่นรู้เมตตาแผ่ให้คนทั้งโลกที่กำลังซัฟเฟอร์อยู่ The last practice เทคโนโลยีสุดท้ายที่กูจะแชร์ก่อนนอนนิ้วโป้งในการที่นั่งสมาธิปิดรูหู Close your ears ปิดบริเวณตรงนี้นะครับค่อยๆปิดโอเคแต่ว่าก่อนปิดถ้าใครไม่เคยทำฟังครูก่อนก็ได้นะอย่าเพิ่งปิดจะได้ยินครูด้วย and the four finger massage your brain นวดสมองเบาๆ okay keep your spine erect ยืดคออยู่ยาวหลังไม่ค่อมนะครับ inhale and hold หายใจเข้าให้ลึกและค้างไว้ hold the breath roll your eyes up to the third eye and tuck your chin down เก็บค้างลงค้างไว้ให้นานที่สุดและถ้าไม่ไหวแล้วหายจอก
Open your mouth halfway first and then close your mouth until you feel the sound of to recalibrate your skull. Calm down the amygdala. รูปหัวเจ้าอะมิกดาลาที่คิดเยอะก่อนนอนให้คิดน้อยลงและรู้สึกรักมากขึ้นโอเค Inhale หายใจเข้าเริ่มนะครับค้างไว้ Inhale and hold Hold the breathอีก2รอบ2 more round inhale visualize the light hold the breathOne more, inhale, hold the breath, ยืดหลังหลังล่างไม่ค่อม hold the breath, lift the energy up, roll your eyes, Shambhavi Mudra, แอบเบลแก้มป่องละค้างไว้ก็ได้นะแล้วค่อยๆปล่อยออก exhale release Slowly release the energy down. ค่อยๆลดมือลง Check in with your body awareness. Check in with your peace. Bear for me. รับพลังงาน Open your palms to receive. And remember that you are complete.อุดมสมบูรณ์จักรวาลจะประคับประคองกัน We're gonna go home together Don't worry We got you Thank you.
อชีวิตและการให้อภัยพ่อแม่ของตัวเองขอบคุณปู่ย่าตายายที่มาก่อนเราพุทธพระเจ้าที่มาก่อนเราหลายต่อหลายพันปีที่ส่งต่อพลังงานนี้โยกาเตินรูนี้ขอบคุณครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ที่จะมาหลังจากเราอีกหลายต่อหลายพันปีในสันติภาพของโลกใหม่นี้และท้ายสุดขอบคุณครูบาอาจารย์และลูกศิษย์ที่อยู่ในตัวพวก